ให้ราคาขนาดไหนเพราะว่ามันไม่ใช่กรรมการสมานฉันท์ชุดที่มีอดีตนายกมานั่งคุยกัน 5-6 คนละชุดนั้นเนี่ยอาจจะยังมีนะคือเป็นชุดที่สองผมเห็นคุณชวนให้สัมภาษณ์ว่าชุดที่สองอาจจะมีการทาบทามอาจจะมีแต่ว่ามันยังไม่เกิดแต่ชุดแรกเนี่ยมีสัดส่วนน่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขาจะมีการประชุมกันเสนอตัวแทนมาครับมีที่ประชุมใหญ่ที่การบดีของมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้เป็นราชภัฏซึ่งผมยังกลับสับสนอยู่ว่าไปแยกแคตตากรีไปหาอะไรสำหรับกรณีนี้แต่ว่าโอเคเขาก็แยกอีกใช่เสร็จแล้วก็มีตัวแทนของม็อบซึ่งเชียร์รัฐบาลด้วยตัวแทนของม็อบเชียร์รัฐบาล2ที่นั่งตัวแทนของคณะราษฎร2ที่นั่งตัวแทนรัฐบาล2ที่นั่งครับตัวแทนพรรคร่วมรัฐบาลสส2ที่นั่ง เหมือนเขากำลังจะจัดรายการให้เราอะสุมหัวคิดเวอร์ชันใหม่21คนแล้วอย่างเราจัดสุมหัวคิดเนี่ยแล้วมันเราสามารถไปกำหนดได้ไหมว่าให้คนนั้นทำอย่างนี้ให้คนนี้ทำอย่างนั้นไม่มีเราทำไม่ได้เราก็แค่สุมหัวผมว่ากรรมการสมานฉันท์เนี่ยก็คงอาจจะแค่สุมหัวแล้วก็รับฟังแต่ถ้าดูองค์ประกอบแล้วคือเหมือนกับว่าจะต้องมาโหวตเหรอมันไม่ควรจะมีการโหวตใดๆทั้งสิ้นไม่แต่ประเด็นคือโหวตแล้วเอาไปทำอะไรเพราะนายกเมื่อวานนี้นายกก็บอกแล้วว่ากรรมการสมานฉันท์ไม่ใช่องค์กรตามรัฐธรรมนูญถูกต้องเพราะฉะนั้นไม่ได้มีอำนาจไปสั่งใครไปสั่งนายกไปสั่งสภาให้ทำอย่างนู้นอย่างนี้แล้วจริงๆกรรมการสมานฉันท์พยายามจะตั้งขึ้นมาหลายรอบในหลายๆกรณีสุดท้ายแล้วมันก็แก้ปัญหาไม่ได้ครั้งนี้ก็คงเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ก็เป็นความพยายามแต่ว่าจะเรียกว่าซื้อเวลาหรือจะเป็นเพียงแค่การลำวงกันไปเรื่อยๆอย่างนั้นหรือเปล่าไม่แต่บารมีเนี่ยมันมีถ้าเกิดมีอดีตนายกแล้วมาแนะนำให้นายกปัจจุบันทำนู่นทำนี่แต่ถ้าดูจากโควต้าที่เสนอตามสูตรนี้เนี่ยฝ่ายละ2อ่ะแล้วแต่ว่าเขาจะเชิญผู้เชี่ยวชาญปรองดอง4คนนะผู้เชี่ยวชาญปรองดองก็เห็นหน้ากันอยู่ไม่กี่คนแล้วในสังคมไทยเอกชัยวุฒิศรีวิราชวุฒิสารตันอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็หลายรอบแล้วโกธมารยาอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆเรื่องนี้เป็นยาเทวาเนรมิตผมให้ผมไปนั่งเสนอดีกว่าผมคิดว่าทีเดียวจบใช่แบบมันน่าเบื่อจัดรายการแป๊บเดียวเพราะว่าทางออกเรื่องนี้มันมีความชัดเจนอยู่แล้วเป็นความทางออกทางการเมืองคือผมคิดว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยทางการเมืองถ้าหากมันไปถึงทางตันทางออกก็คืออะไรตัวรับผิดชอบผู้รับผิดชอบก็คือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตัดสินใจโอเคอย่างกรณีหลายๆกรณีอย่างตอนต้มยำกุ้งพลเอกชุริตก็ลาออกกรณีของคุณยิ่งลักษณ์ก็ลาออกแล้วก็จะมีการยุบสภาให้มีการเลือกตั้งใหม่ผมว่าครั้งนี้เหมือนกันคือถ้าหากพลเอกประยุทธ์อยากจะรู้ว่าประชาชนคิดอย่างไรท่านให้ประชาชนตัดสินใจง่ายๆตรงไปตรงมาที่สุดแล้วโอเคนะ